ประเทศลาวเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตครั้งที่44แต่วันที่8หา11ตุลา2024ท่ามกลางวิกฤตการภัยเงินเฟ้อสินค้าแพงปัญหาหนี้สินและภัยพิบัติน้ำท่วมประเทศลาวมีปัญหาภัยเงินเฟ้อหลังจากการระบาดของโควิด-19 เป็นต้นมาและในปี2024อัตราเงินเฟ้อของลาวอยู่ที่ 25%อิงตามข้อมูลจากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ในขณะที่ราคาสินค้าสูงขึ้นหลายตัวอย่างปลานิล1กิโลกรัมราคาประมาณ 50,000 กีบจากแต่ก่อนประมาณ 20,000 กีบต่อกิโลกรัมข้อมูลธนาคารพัฒนาเอเชียยังระบุว่าหนี้สินของลาวสูงถึง 13.8 ตื้อดอลลาร์ความเอา 108%ของมูลค่ารวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP แต่เดือนกรกฎาคม5เดือนกันยา2024 15แขวงอยู่ประเทศลาวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 170,000 คนนับแต่ประเทศลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนแต่1997เป็นต้นมาประเทศลาวเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่1ในปี2004ครั้งที่2ในปี2016และครั้งที่3ในปี2024นี้